มีน้องๆนะคะหลายๆคนถามพี่แป้งเข้ามานะคะว่าพี่แป้งครับมีวิธีแก้บอทด้วยหรอครับขนาดโรบอทยังแก้ไม่ได้เลยแล้วก็พี่แป้งครับมันสามารถแก้บอทได้จริงๆหรอคลิปนี้พี่แป้งมีคำตอบนะคะว่าบอทในการรับ UGC Unlimited นั้นแก้ได้ไหมจริงๆแล้วนะคะพี่แป้งได้ทำคลิปไปหลายคลิปมากๆเลยที่บอกว่ามีการใช้บอทรับของฟรี Unlimited นะคะแล้วก็อย่าเห็นแก่ของฟรีใช้บอทรับของ Unlimited ไม่งั้นคุณจะโดนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะซึ่งปัจจุบันนะคะตั้งแต่มีของ Unlimited เข้ามาเนี่ยใน Twitter ดุเดือดมากๆเลยเพราะเขาจะพูดถึงเรื่องการใช้บอทรับของ Unlimited ซึ่งโรบอทไม่แก้สักทีซึ่งผู้ใช้รายหนึ่งนะคะก็ได้แท็กโรบอทไปเลยว่ากรุณาสร้างระบบป้องกันบอทสักทีนะคะเพราะว่าไม่งั้นนะคะคนเนี่ยจะรับของ Unlimited ไม่ได้มีแต่บอทรับได้ทั้งหมดแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่สามารถรับของ Unlimited ได้เลยเพราะบอทแยกไปหมดเลยอยากให้โรบอทช่วยแก้หน่อยแล้วก็มีคนมาพิมพ์นะคะว่าอยากให้ทางโรบอทแก้ระบบนะคะว่า 1 ID สามารถรับของได้สูงสุดเพียง2ชิ้นเท่านั้นต่อ1ชิ้นนะคะน้องๆเพราะไม่งั้นบอทหลายๆตัวเนี่ยก็จะมาแย่งไปทีละ10ชิ้น100ชิ้นพันชิ้นไม่งั้นคนก็ไม่สามารถรับได้เลยเขาก็ได้แย้งมานะคะว่าทำไมโรบอทไม่สามารถแก้ไขปัญหาดีได้สักทีนะคะเพราะว่าไม่งั้นบอทก็ยังรับอยู่แบบนี้คนเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากได้ของฟรีกันไปแล้วทำไมมันไม่ยุติธรรมสำหรับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องๆแป้งเคยบอกไปแล้วนะคะว่าบอทเนี่ยมีมานานแล้วไม่ใช่มาเพิ่งมีตอนของ Unlimited เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโปรที่น้องๆนะคะหลายๆคนแอบใช้นะคะสคริปต์ต่างๆมันมีมานานแล้วตัวโรบอทบางทีก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สักทีนะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าเขาเข้าไปรับของแค่ประมาณไม่ถึง5วิของก็หมดแล้วเรียบร้อยแก้ปัญหาสักทีเถอะซึ่งน้อยๆหลายคนก็ถามพี่แป้งว่ามันสามารถแก้จริงได้ไหมซึ่งพี่แป้งบอกเลยนะคะว่าขนาดโรบอทยังไม่สามารถแก้ได้แล้วใครจะไปแก้ได้เพราะการที่เราจะทำสคริปต์หนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วพี่แป้งจะบอกเลยว่าสคริปต์มันไม่ได้แค่มีสคริปต์เดียวนะคะในการรับสคริปต์แต่ละสคริปต์ถูกเขียนด้วยโค้ดซึ่งโค้ดสามารถเปลี่ยนแปลงนั่นนี่ได้พี่แป้งจะพาน้องๆไปดูเป็นคร่าวๆนะคะว่าโค้ดมันเป็นยังไงทำไมมันถึงแก้ไม่ได้สักทีนะคะน้องๆนี่ก็จะเป็นภาพนะคะใช้บอทในการรันนะคะเพื่อเอาของ UGC นั่นเองซึ่งปัจจุบันนะคะทางโรบอทยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะคะว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ก็อยากให้น้องๆนะคะอย่าเพิ่งเสี่ยงไปโหลดวิธีแก้บอทนะคะหรือโหลดบอทมาใช้เพราะไม่งั้นน้องๆก็จะเสี่ยงกับการที่น้องๆเนี่ยจะโดนแฮกรหัสเพราะสมมติเขาเอาลิงก์มาให้เรากดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าลิงก์มันคืออะไรเป็นใครเอามาจากไหนถ้ามันแฮกคอมไปนี่มันแย่เลยนะคะน้องๆอย่าไปหาโหลดกันเด้อพี่แป้งเป็นห่วงนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีคอมเมนต์มาบอกพี่แป้งเหมือนกันว่าเฮ้ยคนที่ใช้บอทเนี่ยเขาก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะเขาจะต้องนั่งเฝ้าพี่แป้งขอแย้งเลยนะคะว่าการใช้บอทไม่ต้องนั่งเฝ้านะคะน้องๆจากภาพที่พี่แป้งให้น้องๆดูว่าคนใช้บอทเป็นยังไงเขาแค่ใช้สคริปต์นะคะกรอกตัวเลข ID ของเข้าไปแล้วก็ตั้งเวลาคูลดาวน์ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งรอของเลยสมมุติว่าต้องมานั่งรอของกดเองดีกว่าไม่ต้องใช้บอทหรอกจริงไหมซึ่งหลายๆคอมเมนต์นะคะได้บอกพี่แป้งว่าน้องก็ไม่ได้คาดหวังแล้วเพราะกดไปมันก็ไม่ได้ซึ่งตัวพี่แป้งเองก็ได้ลองกดแล้วนะคะจริงๆสู้ไม่ไหวน้องๆพี่แป้งแค่กระพริบตาของหมดแล้ว 5,000 ชิ้นแสนชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าหลายๆคนค่อนข้างที่จะหมดหวังกับของฟรี Unlimited พวกนี้ไปแล้วนะคะน้องๆซึ่งพี่แป้งไม่อยากให้น้องๆนะคะหูรู้สึกแย่จนเสียใจร้องไห้ว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่ทันของฟรี Unlimited อยากให้น้องๆเข้าใจก่อนนะคะว่ามันมีคนขี้โกงสมมุติว่ามันไม่มีคนใช้บอทเราก็ยังพอมีดวงบ้างในการที่เราจะรับของฟรี Unlimited 50% แต่สมมุติถ้ามีคนใช้บอทเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ของฟรี Unlimited มันเท่ากับ 0.01% เลยเราไม่สามารถสู้กับบอทได้อยู่แล้วแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องปิงนะคะเวลาของต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับบ้านเราอยู่แล้วโอกาสที่เราจะได้มันน้อยซึ่งพี่แป้งได้อธิบายไปตั้งแต่คลิปแรกนู่นเลยนะคะแต่สิ่งที่พี่แป้งอยากจะเตือนน้องๆนะคะ1อย่าหาไปโหลดนะคะการใช้บอทนะคะน้องๆโดนแบนทีหลังพี่แป้งไม่รู้ด้วยเด้อถือว่าเตือนแล้ว2ไม่ต้องไปสรรหาสคริปต์แก้บอทอะไรนะคะน้องๆมันไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะว่าโรบอทยังไม่สามารถแก้ไขได้เลยคนเขียนสคริปต์ก็ไม่สามารถแก้ได้เหมือนกันแก้ได้ก็แค่เต็มที่ก็รีเฟซให้มันทันแค่นั้นแหละค่ะน้องๆมันทำอะไรไม่ได้นะคะแต่แน่นอนว่าต้องให้ตัวโรบอทมาแก้ไขเองนะคะกับเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ทันกับของฟรี Unlimited แต่ก็ไม่อยากให้น้องเศร้าไปนะถ้าน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือความคิดเห็นต่างจากคลิปพี่นะคะสามารถคอมเมนต์มาได้อย่าด่ากันเพราะถ้าด่ามาพี่แป้งด่ากลับแน่นอนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย